ธรรมบรรณาการเรื่องตายแล้วไม่สูญเรื่องการระลึกชาติหรือบุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณอย่างรู้ว่าชาติก่อนเราเกิดมาเป็นอะไรก่อนที่จะมาเป็นตัวเราในชาตินี้เคยสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับผู้ใดมีใครเป็นญาติมิตรใครเคยเป็นผู้มีพระคุณได้อุดหนุนจุนเจือและใครเป็นผู้เคยเบียดเบียนจนกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันได้เคยสร้างบารมีมาอย่างไรหรือไม่เมื่อได้รับรู้การเวียนว่ายแต่เกิดมาอย่างนี้นับชาติไม่ถ้วนกระดูกศพกองท่วมท้นจนเป็นภูเขาในแต่ละชาติแต่ละชาติประสบแต่ความทุกข์ทั้งทางกายและใจน้ำตาที่ไหลหลั่งจากการเจ็บป่วยทางกายความคับแค้นใจรวมกันได้เต็มทะเลเลยทีเดียวดูว่าจะหาความสุขสมหวังดังใจนั้นช่างยากยิ่งพอจะมีบ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อบุคคลใดมาระลึกชาติของตนได้เช่นนี้แล้วย่อมเกิดความเบื่อหน่ายการเกิดการตายเวียนว่ายในสังสารวัฏอันหาที่จบสิ้นไม่ได้จึงสมควรที่จะเร่งขวนขวายแสวงหาบุญกุศลเพื่อเป็นช่องทางหนีห่างจากความทุกข์เข้าสู่บรมสุขอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณในคืนวันตรัสรู้เวลาปฐมยามซึ่งเป็นญาณลำดับแรกที่ทรงระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งจนถึงอเนกชาติหาประมาณมิได้ที่พระพุทธองค์ทรงระลึกได้เป็นอเนกชาติหาประมาณมิได้นั้นเป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงมหาสติมหาปัญญามหาบารมียากที่จะหาผู้ใดเทียบเทียมได้พระพุทธองค์ทรงระลึกชาติหนหลังของพระองค์เองได้ว่าพระองค์ไม่แต่จะเคยเป็นเทวดาอินพรหมมนุษย์ที่เป็นทั้งท้าวพระยามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นหากท่านเคยเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจก็มีอยู่หลายชาติเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เคยเป็นแม้การตกนรกหมกไหม้ก็เคยผ่านขุมนรกต่างๆมาแล้วเช่นกันทำให้พระพุทธองค์ทรงเบื่อหน่ายในชาติกำเนิดการเวียนว่ายแต่เกิดเป็นอย่างยิ่งการจุติแปรผันตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายของสัตว์โลกไม่มีที่สิ้นสุดต่อมาในเวลามัชฌิมยามในคืนวันตรัสรู้นั้นพระองค์ทรงบรรลุจุตูปัฏฐานเกิดญาณอย่างรู้ถึงการเกิดการตายของสัตว์โลกทั้งหลายในภพภูมิต่างๆตามผลกรรมการบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปัฏฐานนี้เองเป็นเบื้องต้นเป็นบันไดขั้นแรกในคืนวันเพ็ญเดือน6เมื่อกว่า 2,500 ปีผ่านมาและเป็นเหตุนำให้พระองค์ไปสู่การบรรลุอสวัคคยญาณคือความรู้ที่ทำให้หมดกิเลสได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในการต่อมาก่อนมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเสวยพระชาติเพื่อบำเพ็ญบารมีในชาติเป็นพระโพธิสัตว์ใน10ชาติสุดท้ายดังนี้ชาติที่1พระเตมีใบเพื่อบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีชาติที่2พระมหาชนกเพื่อบำเพ็ญวิริยะบารมีชาติที่3พระสุวรรณสามเพื่อบำเพ็ญเมตตาบารมีชาติที่4พระเนมิราชเพื่อบำเพ็ญอธิษฐานบารมีชาติที่5พระมโหสถเพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมีชาติที่6พระภูริทัตเพื่อบำเพ็ญศีลบารมีชาติที่7พระจันทกุมารเพื่อบำเพ็ญขันติบารมีชาติที่8พระพรหมนาถเพื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมีชาติที่9พระวิโทนเพื่อบำเพ็ญสัจจะบารมีชาติที่10พระเวสสันดรเพื่อบำเพ็ญทานบารมีสำหรับชาติสุดท้ายเป็นชาติที่สำคัญและบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่คือพระเวสสันดรเสวยพระชาติก่อนมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแห่งสักยะวงศ์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดพระเถระครูบาอาจารย์ผู้ใช้ชีวิตสมณะเพศทั้งหมดอยู่กับการปฏิบัติจนบางครั้งแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้กลางป่ากลางดงและเนื่องจากผลของการปฏิบัติธรรมจึงทำให้ท่านสามารถระลึกชาติย้อนหลังไปได้มีอยู่หลายรูปด้วยกันซึ่งการระลึกชาติย้อนหลังได้นี้จะได้มากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของแต่ละท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระพระบุรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระท่านเป็นผู้สืบสานต้นแบบที่พระอาจารย์เสาพาโมคคณะพระสายป่าดำเนินในทุดงคกรรมฐาน
พระอาจารย์มั่นเป็นพระอาจารย์ผู้มีกำลังใหญ่กำลังสำคัญแก่หมู่คณะยังมรรคผลนิพพานให้ปรากฏในโลกปัจจุบันถึงพร้อมด้วยปฏิปทาที่เด็ดเดี่ยวมีอุบายธรรมะอันแยบคายสามารถขัดเกลาสิทธิ์ให้เป็นดุจเพชรน้ำหนึ่งจำนวนมากมายประหนึ่งขุนพลแห่งกองทัพธรรมประกาศพระสัทธรรมขององค์พระศาสดาให้กระจรกระจายได้อย่างกว้างขวางสืบมาจนถึงทุกวันนี้ในขณะที่หลวงปู่มั่นปฏิบัติธรรมอยู่นั้นได้เกิดปุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้อดีตชาติองค์ท่านเองเป็นนิมิตภาพลูกสุนัขกินนมแม่หลวงปู่มั่นรู้ด้วยใจว่าลูกสุนัขก็คือตัวท่านเองในอดีตชาติที่เกิดเป็นสุนัขนับชาติมิทวนสาเหตุมาจากลูกสุนัขมีความพอใจในอัตภาพของมันจึงส่งผลให้เกิดเป็นสุนัขติดอยู่ในภพนี้หลายชาติสร้างความสลดสังเวชให้กับท่านเป็นอย่างมากจากนั้นหลวงปู่มั่นได้ค้นลงหาถึงต้นสายปลายเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้หลวงปู่มั่นกล่าวว่าเราปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นภาพในอดีตชาติสมัยพุทธกาลหลวงปู่มั่นเกิดเป็นเสนาบดีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสักยมุนีขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาถึงมหาสติปัฏฐานสูตรหลวงปู่มั่นได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าเบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์เถิดนับจากวาระจิตนั้นหลวงปู่มั่นดำรงอยู่ในโพธิสัตว์ธรรมบำเพ็ญพระโพธิญาณมาหลายร้อยชาติเมื่อได้บุพเพนิวาสานุสติญาณทำให้หลวงปู่มั่นท่านระลึกถึงภพชาติต่างๆมาพอสมควรเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏและหากปรารถนาจะบรรลุพระนิพพานในชาตินี้จะต้องละเสียจากการปรารถนาพุทธภูมิคือความปรารถนาต้องการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่หลวงปู่มั่นจะตั้งจิตถอนจากพุทธภูมิท่านได้เดินสมาธิเฝ้าย้อนรำลึกในอดีตชาติว่าท่านเพิ่งจะเริ่มตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าสักยะโคดมเท่านั้นเส้นทางบำเพ็ญเพียรเพียงแค่กึ่งพุทธกาลอีกทั้งในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านระลึกได้ถึงความยากลำบากของการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอันยาวนานจึงสลดสังเวชแม้ท่านจะบำเพ็ญบารมีเพียงใดยังเคยเกิดเป็นหมาขี้เรื้อนหลายร้อยชาติทำให้หลวงปู่มั่นมองดูสรรพสัตว์ในสังสารวัฏที่ยังคงหลับไหลเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นไรเมื่อสิ้นชีวิตลงไปครั้นหลวงปู่มั่นจะละถอนจากความปรารถนาพุทธภูมิก็ให้สงสารสัตว์เหล่านั้นแต่เมื่อมองดูถ้ำกลางสรรพสัตว์ทั่วไตรภพยังมีขบวนพระมหาโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากที่ได้พยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าจักได้การบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลและก็ยังมีพระโพธิสัตว์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์อยู่ในสังสารวัฏเพื่อบำเพ็ญบารมีช่วยขนสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เมื่อพิจารณาดังนี้หลวงปู่มั่นท่านก็ขออธิษฐานเลิกความปรารถนาพุทธภูมิเพราะการบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตนั้นท่านจะต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปอีกเป็นเวลานานนับแสนกับแสนกันเมื่อละความปรารถนาพุทธภูมิแล้วท่านจึงสามารถดำเนินความเพียรเร่งรัดตัดตรงเข้าสู่พระนิพพานเป็นผลสำเร็จได้บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับหลวงปู่มั่นในชาติก่อนนั้นมีอยู่หลายคนที่เกิดมาทันพบกันในชาติปัจจุบันดังเช่นในชาติหนึ่งเกิดที่มณฑลยูนนานในตระกูลขายผ้าขาวมีน้องสาวคนหนึ่งเคยสงเคราะห์ช่วยเหลือกันมาเกิดในชาตินี้คือนางนุ่มชุวานนท์เป็นขหปัตตานีชาวสกลนครแต่เดี๋ยวนี้เสียชีวิตแล้วผู้สร้างวัดป่าสุทธาวาสให้ท่านก็ได้สงเคราะห์ด้วยธรรมจนเป็นที่พอใจชาติหนึ่งเกิดที่โยนกประเทศปัจจุบันคือเมืองเชียงตงประเทศพม่าในตระกูลช่างทำเสื่อลำแพนท่านพระอาจารย์เสาเป็นนายช่างใหญ่ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้จัดการพระธรรมเจดีจุมพันธุโลเป็นคนเดินตลาดชาติหนึ่งท่านเกิดที่แคว้นกุรุรัตชมพูทวีปผู้เกี่ยวข้องมีพระอุบาลีคนอุปมาจารย์จันสริจันโทเป็นพี่ชายผู้ครองแคว้นกุรุท่านเป็นเสนาบดีพระอาจารย์เทศรังสีเป็นหลานชายหัวดื้อใครบอกไม่เชื่อนอกจากท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์มั่นท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพัก
ในชาติที่ท่านเป็นเสนาบดีนี้เองที่ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมาละความปรารถนาในชาติปัจจุบันท่านจึงสำเร็จมรรคผลเข้าสู่พระนิพพานได้หลวงปู่ชอบฐานะสมโภเป็นศิษย์เอกที่เลิศในทางอภิญญาของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระบุรพาจารย์ของพระเถระทั้งหลายในปัจจุบันสำหรับองค์ท่านเองท่านไม่ได้ระลึกชาติได้มากมายอะไรเท่าที่ระลึกชาติได้ท่านไม่เคยเป็นกษัตริย์แต่มักจะเป็นคนตกทุกข์ได้ยากเสียมากกว่าได้ช่วยสร้างพระธาตุพนมในสมัยพระมหากัสสปะเถระเจ้าหลวงปู่ชอบเคยเป็นสามเณรน้อยลูกศิษย์พระมหากัสสปะท่านเล่าว่าท่านเคยมาช่วยสร้างพระธาตุพนมด้วยสมัยพระมหากัสสปะเถระเจ้าต่อมาในอีกชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นพ่อค้าขายผ้าชาวลาวออกเดินทางมากับพ่อเชียงหมุนซึ่งเป็นอุปัฏฐากคนหนึ่งในชาติปัจจุบันข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยมาทำทานผ้าขาว1วาและเงิน50สตางค์บูชาถวายพระธาตุพนมพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้พ้นทุกข์เมื่อท่านมาเกิดในชาตินี้ท่านจึงได้บวชปฏิบัติธรรมจนได้พ้นทุกข์สมดังคำอธิษฐานไว้ในอีกชาติหนึ่งท่านเคยเป็นคนยางอยู่ในป่าเคยเกิดเป็นทหารพม่ามารบกับทหารไทยแต่ยังไม่ทันได้ฆ่าคนไทยก็ตายเสียก่อนท่านเคยเกิดอยู่เมืองปันประเทศพม่าชาตินี้ท่านได้กลับไปดูบ้านเกิดในชาติก่อนที่เมืองปันด้วยหลวงปู่ชอบท่านเคยเป็นทหารไปหลบภัยที่ถ้ำกระเชียงใหม่และก็ได้ตายเพราะอดข้าวที่นั่นสำหรับการเกิดเป็นสัตว์นั้นหลวงปู่เล่าว่าท่านผ่านพ้นมาอย่างทุกข์ยากแสนเข็ญเช่นเคยเกิดเป็นผีเสื้อแล้วถูกขังขาวไล่จับไปกินเป็นอาหารที่ถ้ำผาดินเคยเกิดเป็นฟานหรือแก้งแอบกินมะกอกกินยังไม่ทันอิ่มสมอยากก็ถูกมนุษย์ไล่ยิงเขายิงที่โคกมนถูกที่ขาวิ่งหนีกระเซาะกระเซิงไปตายที่บ้านม่วงเมื่อครั้งเกิดเป็นหมีไปกินแตงร้านของชาวบ้านถูกเจ้าของเขาเอามีดไล่ฟันถูกหัวถูกหูเคราะห์ดีไม่ถึงตายแต่ก็บาดเจ็บมากต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งหายไปเองเคยเกิดเป็นปลาอยู่ในสระปัจจุบันอยู่ที่สวนหลังบ้านของพลอากาศพยมเย็นสุดใจทั้งเคยเกิดเป็นไก่มีความรักผูกพันรักชอบนางแม่ไก่สาวจึงอธิษฐานให้ได้พบกันอีกทำให้กลับมาเกิดเป็นไก่ซ้ำถึง7ชาติวันหนึ่งระหว่างหลวงปู่กำลังวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่ตกกลางคืนท่านก็เข้าทีภาวนาตามปกติปรากฏเป็นภาพนิมิตขึ้นมามีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาหาท่านกริยาอาการนั้นนอบน้อมอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งมาถึงก็ใช้ปีกจับต้องไก่ท่านจูบท่านท่านประหลาดใจที่สัตว์ตัวเมียแสดงกริยาอันไม่สมควรต่อพระเช่นนั้นท่านจึงได้ดุว่าเอาแต่แม่ไก่ตัวนั้นก็อ้างว่าเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาถึง7ชาติแล้วความผูกพันยังมีอยู่ไม่อาจจะลืมเลือนได้แม้จะรู้ว่าพระคุณเจ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ไม่บังควรจะแสดงความอาวรผูกพันกันเช่นนี้ตนมีกรรมต้องมาบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำต้อยน้อยวาสนาก็ได้แต่นึกสมเพชตัวเองอยู่มากอย่างไรก็ดีเมื่อพระคุณเจ้าผู้เคยเป็นคู่ชีวิตมาอยู่ในถิ่นที่ใกล้ตัวเช่นนี้ตนอดใจไม่ได้จึงมากราบขอส่วนบุญบารมีในนิมิตนั้นปรากฏว่าหลวงปู่ชอบได้เอ็ดอึงเอาว่าเราเป็นคนเจ้าเป็นสัตว์จะมาตู่ว่าเคยเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไรเราไม่เชื่อเจ้าแม่ไก่ก็เถียงว่าถ้าเช่นนั้นคอยดูพรุ่งนี้เช้าตอนท่านไปบิณฑบาตข้าน้อยจะไปจิกจีวรท่านให้ดูครั้นพอรุ่งเช้าหลวงปู่ชอบครองผ้าออกไปบิณฑบาตตามปกติท่านเล่าว่าท่านก็ไม่ได้นึกอะไรมากด้วยคิดว่าเป็นนิมิตเหลวไหลไร้สาระแต่เมื่อท่านเดินบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านยางที่ชื่อว่าบ้านป่าพัวอำเภอจอมทองก็ปรากฏมีแม่ไก่ตัวเมียตัวหนึ่งตรงปรีเข้ามาจิกจีวรท่านข้างหลังหมู่เพื่อนที่ไปด้วยกันต่างก็ตกใจเพราะเป็นสัตว์ตัวเมียเกรงท่านจะอาบัติจึงช่วยกันไล่แต่นางแม่ไก่ตัวนั้นก็ยังพยายามวิ่งเข้ามาหาท่านอีกคืนนั้นหลวงปู่ชอบเข้าที่พิจารณาซ้ำก็รู้ว่าแม่ไก่ตัวนั้นเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาแล้วถึง7ชาติจริงๆเป็นที่น่าเวทนาสงสารอย่างยิ่งที่นางกระทำไม่ดีไว้ไม่มีศีลจึงต้องตกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนี้ท่านเล่าถึงชีวิตของการเป็นสัตว์ว่าแสนลำเค็ญอดอยากปากแห้งมีความรู้สึกร้อนหนาวหิวกระหายเหมือนมนุษย์แต่บอกไม่ได้พูดไม่ได้
ต้องเที่ยวซอกซอนไปอยู่ตามป่าตามเขาตามประสาสัตว์ฝนตกก็เปียกหนาวสั่นแดดออกก็ร้อนไม่เกรียมอาศัยถ้ำอาศัยร่มไม้ไปตามเพลงบางทีมาอยู่ใกล้หมู่บ้านหิวกระหายเห็นพืชผลที่ควรกินเป็นอาหารได้พอจะจับใส่ปากใส่ท้องได้บ้างก็กลับกลายเป็นของที่เขาห่วงห้ามมีเจ้าของต้องถูกเขาขับไสไล่ทำร้ายชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ตามอำนาจกรรมที่กระทำมานี้แต่บางทีภพชาตินั้นก็ยืดยาวต่อไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหายกตัวอย่างเช่นตอนท่านเกิดเป็นไก่ใจนึกปฏิพัตรักใคร่นางแม่ไก่ชื่นชอบภพชาติที่เป็นไก่ของตนปรารถนาขอให้พบนางไก่อีกก็ต้องวนเวียนกลับมาเกิดเป็นไก่อยู่เช่นนั้นถึง7ชาติท่านพ่อลีธรรมทโรอดีตเจ้าวาดวัดอโศการามตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้เทศนาถึงเรื่องการระลึกชาติของท่านว่าเมื่อท่านเกิดมาได้เพียง9วันมีอาการร้องไห้กระจองงองแงรบกวนพ่อแม่เป็นอย่างมากไม่มีใครสามารถจะเลี้ยงให้ถูกใจได้เรียกว่าเป็นเด็กเลี้ยงยากซุกซนที่สุดมักร้องให้เอาใจใจตนเสมอเมื่อโยมมารดาท่านออกไปได้3วันท่านเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคบนศีรษะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นเวลาหลายวันท่านได้เล่าเรื่องในอดีตชาติอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านเจ็บป่วยด้วยโรคนี้ว่าอันโรคเจ็บป่วยบนศีรษะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนั้นเป็นบุพกรรมมาตั้งแต่อดีตชาติที่เคยพรากชีวิตสัตว์ไว้เราเคยเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รบได้ชัยชนะมาทั้ง4ทิศได้สร้างกรรมหนักหน่วงด้วยการฆ่ามนุษย์ทรมานนักโทษด้วยเครื่องบีบศีรษะและเครื่องทรมานอื่นๆอันเป็นเครื่องมือทรมานที่สุดแสนจะทารุณเพื่อบังคับให้เขายอมรับผิดและเปิดเผยความลับของศัตรูแต่การได้ชัยชนะเหล่านั้นมากลับเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมไม่มีวันจบสิ้นส่งผลให้ชาติปัจจุบันเราต้องมีอาการปวดศีรษะและจะอายุสั้นเพราะเราได้ฆ่ามนุษย์ไว้มากในชาติที่เป็นกษัตริย์นั้นหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนท่านยืนยันเรื่องภพชาติว่ามีจริงท่านยืนยันว่าจิตวิญญาณมีจริงจิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยชิบหายแต่ไหนแต่ไรมาถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุต่างๆในแดนโลกธาตุนี้ว่าอันไหนมากกว่าอะไรไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรใต้ดินเหนือดินมีเต็มไปหมดเพราะมันไม่เคยสูญนั่นเองสัตว์ที่ว่าตายเกิดหมุนเวียนออกจากภพนี้ไปเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมก็มีเป็นเปรตเป็นผีก็มีเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกก็มีหมุนเวียนเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติตั้งกับตั้งกันมาแล้วเพราะใจดวงนี้ตายไม่เป็นเพราะฉะนั้นคำว่าตายแล้วสูญถึงขัดกันเอาอย่างมากทีเดียวเป็นกลมายาของกิเลสโดยตรงที่หลอกสัตว์โลกให้ทำชั่วเพราะถ้าตายแล้วสูญไม่มีเงื่อนสืบต่ออยากทำอะไรก็ทำความอยากทำคือทางเดินของกิเลสอยู่แล้วก็ทำตามความอยากพอตายแล้วไม่สูญละสิเทนี้ก็เสวยกรรมอยู่อย่างนั้นหมดกรรมนี้แล้วก็มีกรรมนั้นต่ออีกภพนั้นสืบภพนี้ไปเรื่อยกรรมหนักกรรมเบามีอยู่เรื่อยอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มากวาดเอาจิตวิญญาณเหล่านี้ให้พ้นไปจากการเวียนว่ายแต่เกิดใครจึงให้สร้างความดีสิถ้าอยากพ้นไปตามพระพุทธเจ้าการระลึกชาติได้นี้จึงเป็นบทพิสูจน์สัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญเมื่อกายแตกดับไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจไม่แตกดับไปด้วยยังต้องแสวงหาที่เกิดใหม่ในร่างที่สุดแล้วแต่บุญบาปจะนำหนุนเนื่องไปเพราะในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่มีจิตครองทั้งหมดมีการเวียนว่ายแต่เกิดเป็นสังสารวัฏพัวพันทับซ้อนยากที่จะหาต้นสายปลายเหตุได้เมื่อบุคคลใดเกิดญาณอย่างรู้ถึงชาติเก่าก่อนได้จะทราบถึงที่มาที่ไปในการเวียนเกิดเวียนตายสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนอันเกิดจากผลของการกระทำของตนเองทั้งสิ้นเป็นการยืนยันในหลักเหตุผลสัจธรรมเป็นความจริงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วชาติก่อนมีจริงชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์พรหมนิพพานมีจริง